กฎข้อที่21ถ้ายังไม่มีความสุขจงฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะความสุขจะมาเยือนเมื่อเราคิดบวกกล้าที่จะรู้สึกดีกับชีวิตกฎข้อที่22คุณเป็นผู้สร้างโชคชะตาของคุณเองคุณไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณมีพลังในการเลือกเส้นทางชีวิตของคุณเองเพียงแค่เชื่อว่าชีวิตมันมีความเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเกิดขึ้นจากตัวคุณกฎข้อที่23ความคิดของคุณสร้างความเป็นจริงเสมอสิ่งที่คุณคิดจะนำมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเช่นกันดังนั้นให้ความมุ่งความสนใจไปที่กระแสจิตของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเป็นพลังบวกและมีพลังใดแฝงเร้นอยู่จงเพิ่มพูนหรือเติมเต็มและชำระล้างมันด้วยสติปัญญากฎข้อที่24การดำเนินการครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเสมออย่ามัวแต่นั่งเฉยเฉื่อยชาเฝ้ารอคอยหรือรอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นไปตามยถากรรมจงลุกขึ้นมาทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในแบบของคุณกฎข้อที่25จงตั้งเป้าหมายชัดเจนและวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นเมื่อคุณต้องการบรรลุอะไรในชีวิตเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรให้สร้างแผนขึ้นมาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายยิ่งใหญ่นั้นโดยเร็วพลันกฎข้อที่26จงเชื่อมั่นในตัวเองจงศรัทธาในความสามารถของคุณและรู้ว่าคุณสามารถบรรลุถึงทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนลงมือทำและไม่ผัดวันประกันพรุ่งกฎข้อที่27อย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากลำบากและอุปสรรคแค่ไหนอย่ายอมแพ้กับความฝันของคุณทำต่อไปจนกว่าคุณจะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นมีสำนวนคำพังเพยที่ว่าความฝันนั้นไม่มีวันหมดอายุแต่คุณต้องบรรลุถึงฝันตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่กฎข้อที่28จงรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองและอย่าตำหนิผู้อื่นในสถานการณ์ของคุณพร้อมเผชิญกับทุกบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องไม่ด้อยค่าตัวเองและตัดสินใครกฎข้อที่29จงอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดบวกกับคุณคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยจะมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของคุณดังนั้นให้ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกที่จะสนับสนุนคุณและช่วยเหลือให้คุณบรรลุเป้าหมายในทุกวิถีทางที่คุณปรารถนาข้อที่30จงดูแลร่างกายของคุณร่างกายของคุณคือวิหารแห่งชีวิตดังนั้นจงดื่มกินอาหารเพื่อสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสร้างสรรค์ขุมพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่และทรงพลัง